แทนสามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ค่ะ ที่ห้องนายกเทศมนตรีนครแม่สอดชั้นสองสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดตัวแทนจากปั๊มเอสโซสาขาแม่สอดและตัวแทนจากบริษัทนิวเจนไดรเวอร์จำกัดที่เดินทางมาเข้าพบนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดที่คอยดูแลสาุกข์สุขดิบของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล นครแม่สอดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นทางตัวแทนสาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ทำการมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ทางนายกเทศมนตรีพร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่ซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครแม่สอดก็ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของขวัญปีใหม่แก่ทางตัวแทนทั้งสามหน่วยงานด้วยเช่นกัน